เวลาเรากลับมาเนื่องจากเหตุการณ์ในส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าพวกเรากำลังอยู่ในอาคารที่ไม่พอดูต้องกลับเรียนว่าเดิมทีเทศบาลนั้นนะครับจัดการวัดเราจังหวัด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 ติดอยู่ที่วัดบัววันเราได้จังหวัดลงจังหวัดจังหวัดจากวัดบางไม้ช้างนะครับพร้อมทั้งพระอีกทั้งหมดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วก็ทุกคนพวกเราก็จะได้แต่งชุดขาวในการที่จะมาร่วมสวดนะครับตอนนั้นก็พอได้ท่านเรามีร้านค้าหรืออะไรจุดเด่นที่จะเชิญชวนคนมาเที่ยวครับมีนะให้ค้าขายได้แล้วเราไม่เก็บตังค์ค่าค้าขายเพราะว่าคนที่มาร่วมสวดบนเนี่ยค่าน้ำจะถึงบริเวณหน้าตลาดสดเลยทุกคนก็มาร่วมแต่งชุดปกติขาวนะครับผมก็อาจจะค่าพวกผ่านในส่วนนี้นะครับเช้าวันที่หนึ่งนะแต่ของโรงเย็นเพื่อทุกคนเนี่ยมีความสะดวกในการที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วไล่แล้วพอวันที่หนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็จะปิดถนนจัดโต๊ะทำบุญตักบาตรตั้งแต่เราถึงหน้าตลาดสดเลยเพราะที่เราเคยทำเป็นคนจะยาวมากนะครับให้ทุกคนร่วมใส่บาตรตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีทำนี้มีพระเทศตอนเช้านิดหนึ่งแล้วพอเทศเสร็จก็ผู้ว่าให้นะครับตัวบ้านที่เราปิดอ่ะครับปิดมีถ้าเป็นแค่พอเดินตอนเช้าเนี่ยผมก็ตั้งโต๊ะไว้ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จก็เก็บข้าวของก็เดินไปตามปกติไม่มีค่ะเดินเดียวค่ะไม่มีอะไรนะครับมีอะไรก็รับในนามคณะผู้จัดการนะคะก็ขอกราบขอบคุณท่านนายกสภาแห่งชาติไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565นั้นเทศบาลได้นำคณะผู้บริหารเอาดูต้องกราบเรียนว่าเดิมทีเทศบาลนั้นนะครับจัดการวันต่างเปลี่ยนมาเป็นจัดการนะครับสวดนะครับเพื่อให้พระเจ้าอยากเธอนะครับในจุดตรงนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแต่งชุดขาวเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะปิดถนนปิดถนนครับเป็นถนนที่คล้ายๆถนนคนเดินจากซ้ายขวานะครับแต่ที่ค่าที่แต่อย่างใดในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมในส่วนนี้วันนี้จึงได้เชิญนะครับที่เรามีนโยบายในการที่จะดำเนินการจัดการต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ที่เราต้องตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้นะครับวันนี้ผมจึงได้เชิญผู้สื่อข่าวมานะครับเพื่อชี้แจงเน้นไปยังตัดกลุ่มพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเศรษฐกิจของคนด้วย